โรคไม่ติดต่อเรื้อรังคือโรคอะไรโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะหรือเรียกชื่อภาษาอังกฤษสั้นๆว่าโรค NCD นะคะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการติดเชื้อโรคไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนโดยการสัมผัสหรือลมหายใจแต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมของเรานะคะกลุ่มโรค NCD นี้ประกอบไปด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนลงพุงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคถุงลมโป่งพองแล้วก็โรคมะเร็งเป็นต้นค่ะสาเหตุมักเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันหมายถึงอย่างไรในปัจจุบันเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะขึ้นนะคะทำให้เรามีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงรวมทั้งการรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายนะคะการรับประทานอาหารรสหวานจัดอาหารเค็มจัดอาหารที่มีไขมันสูงจะทำให้เกิดภาวะอ้วนโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจและหลอดเลือดตามมานะคะนอกจากนี้การสูบบุหรี่เป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพองได้รวมทั้งโรคมะเร็งต่างๆเมื่อประกอบกับความเครียดแล้วก็การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะสะสมเรื้อรังไปนานๆก็จะนำไปสู่การเกิดกลุ่มโรค NCD ขึ้นได้ค่ะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถรักษาได้อย่างไรแพทย์ก็จะมีวิธีการรักษาที่จำเพาะต่อโรคแตกต่างกันไปสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินนะคะก็ควรจะลดน้ำหนักตัวให้ได้อย่างน้อย 5% ของน้ำหนักตัวตั้งต้นซึ่งก็จะมีผลในการลดระดับน้ำตาลความดันโลหิตได้ค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานควรจะงดของเชื่อมแล้วก็กลุ่มน้ำหวานต่างๆนะคะงดอาหารรสเค็มจัดในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงควรจะออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันรวมให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์รับประทานยาเป็นประจำและไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อลดโอกาสการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต้องทำอย่างไรช่วงรักสุขภาพคุณหมอมีคำแนะนำค่ะสามารถป้องกันได้ง่ายๆนะคะโดยการหัดมาดูแลสุขภาพร่างกายของเรารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะคะควบคุมไม่ให้น้ำหนักตัวเกินแล้วก็ไปตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะ